เป็นความรู้สึกที่มากกว่าปีที่แล้วมากเพราะว่าจากปีที่แล้วเนี่ยผมได้มาเล่นเป็นแบบเหมือนเป็น opening act ให้นะครับแต่ว่าปีนี้มาในฐานะของนักชกทีม Black ผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากๆกับชัยชนะครั้งแรกของทีม Black นะครับเราได้3คะแนนในวันนี้อย่างภาคภูมิใจแล้วก็สง่ามากๆจากการที่เราซ้อมอย่างหนักจากการที่เราวางแผนอย่างดีมันส่งผลให้เราได้แต้ม3แต้มในวันนี้ครับพี่ดอมเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแล้วก็ solid มากๆว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆครับถึงแม้ว่าครั้งนี้จะมีคนบอกว่าพี่ดอมอาจจะต้องเสียเปรียบเพราะว่าอายุมากกว่าถึง7ปีร่างกายน่าจะไม่ดีเท่าแต่สุดท้ายแล้วผลของการซ้อมผลของการวางแผนและอีกอย่างคือการดูแลร่างกายของเขาทำให้เขาอยู่รอดแล้วไม่ใช่แค่อยู่รอดอย่างเดียวแต่เขาสามารถจะชนะน็อกได้ด้วยอย่างที่บอกครับคือเราค่อนข้างจะ manage กันค่อนข้างจะดีพอสมควรทั้งในเรื่องของครับทั้งในเรื่องของการซ้อมนะครับผมและรวมไปถึงวิธีการที่เราจะขึ้นชกแผนการชกของเราค่อนข้างจะเต็มตัวมาดีพอสมควรตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็อยากจะถ้าเป็นไปได้อยากจะคว้าแต้มให้กับทีม Black เพิ่มอีกสักแต้มนึงอย่างน้อยก็ยังดีคืออยากจะให้ทุกๆคนมาร่วมเชียร์กันให้เยอะๆครับคือผมบอกตรงๆว่าการจะชกมวยแบบนี้จริงๆเราทุกคนทีมพี่ๆไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยเราทุ่มเทกันมากๆเราซ้อมมาเป็นปีครับเราซ้อมกันมาเยอะมากจริงๆอยากให้ทุกๆคนมาร่วมมีความสุขพร้อมกันไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงจะแพ้หรือจะชนะใครจะเป็นยังไงก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเราอยากทำให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับเกมครับจริงๆคุยกันตลอดครับแต่ว่าไม่ได้คุยกันเรื่องการชกไปคุยกันเรื่องแผนการมีลูกพอดีผมกำลังจะแต่งงานแล้วก็กำลังจะเตรียมจะมีตัวเล็กก็เลยปรึกษาพี่เขาเยอะแต่ว่าไม่ได้คุยกันเรื่องชกเท่าไหร่แต่ว่าคือตัวแกเองอ่ะซ้อมอยู่ใกล้กับสตูดิโอของผมก็จะเจอแกอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับก็จะรู้สึกว่าแบบก็เห็นว่าแกซ้อมหนักพอสมควรซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็ซ้อมหนักพอสมควรเหมือนกันบนเวทีมันคือคู่ชกครับผมจะทำให้เต็มที่ขอบคุณครับ